ดีใจด้วยเงินเข้าแล้วนะกรมบัญชีกลางโอนเงินแล้วให้กับกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้ง3กลุ่มนะคะที่ในวันนี้วันที่10กรกฎาคม2563ก็ได้รับเงินกันแล้วนะคะเงินก็ถูกโอนเข้าบัญชีตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะซึ่งก็มีพ่อแม่และหลายท่านนะคะก็เข้ามาแจ้งข่าวนะคะว่าเช้านี้ได้รับเงินกันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะที่ได้รับเงินนะคะก็มีด้วยกัน3กลุ่มนะคะนั่นก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ600บาทนะคะและก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ600บาทจนถึง 1,000 บาทตามเกณฑ์อายุนะคะแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะคะก็จะได้รับอยู่ที่800บาทนะคะซึ่งเช้านี้นะคะก็ได้รับเงินกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องทั้ง3กลุ่มนี้ด้วยนะคะส่วนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะใน3กลุ่มนี้นะคะจำนวน 3,000 บาทนั้นนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะรอรับเงินในช่วงวันที่20กรกฎาคม2563ที่จะมาถึงนี้กันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ